คุณชายจุนหลับแล้วคงเป็นเพราะยาออกฤทธิ์วันหน้าน่ะให้สืออินเหยียงดูแลลูกจุนแล้วกันเจ้าค่ะข้าจะดูแลลูกจุนเป็นอย่างดีเด็กน้อยน่าสงสารนักท่านแม่ท่านโหเหตุใดลูกจุนถึงเป็นเช่นนี้ตอนข้าไปยังดีอยู่แท้ๆโชคที่ท่านมาอยู่หลายวันนี้คุณชายจุนเป็นโรคกลางไม่กี่วันก่อนดีขึ้นมากตอนนี้อาการกำเริบอีกแล้วทรมานจนเขากินไม่ได้นอนไม่หลับน้องหญิงทำไรสุขุมรอบคอบข้าวางใจเจ้าเป็นที่สุดต่อไปลูกจุนต้องขอฝากเจ้าไว้แล้วนะผู้หญิงอาการของลูกจุนค่อนข้างซับซ้อนทั้งท่านยังจากไปเส้นนานไม่รู้อาการของเขาดีนักไม่สู้ท่านไปพักผ่อนก่อนตรงนี้มีข้าคอยดูแลเป็นพอเหลียนฝางพูดถูกซื้ออีเหนียงเจ้าอย่าได้ยุ่งเลยให้เหลียนฝางเป็นคนดูแลหลานจุนเถอะเด็ดขาดนะลูกจุนลูกจุนคันก็เกาไม่ได้อยู่นี่ลูกอย่าเกานะอย่าเกาลูกจุนเด็กดีอย่าเกานะลูกจุนเด็กดีไม่ร้องนะไม่ร้องเขามีวิธียานี่น่าจะพอลดอาการคันลูกจุนได้ผู้หญิงนี่คืออะไรเหรอนี่คือยาบรรเทาอาการคันที่เราใช้กันระหว่างอยู่ที่อีหางได้ผลดีเป็นพิเศษพวกยาป่าเถื่อนของบ้านนอกคอกนาแบบนี้จะเอามาใช้ซีซัวกับลูกจุนของเราได้ยังไงกันก็จริงเหลียนฝางพูดถูกซื้ออีเหนียงอย่าเพิ่งทายานี้กับเขาเลยข้าเป็นแม่ของลูกจุนมีเหรอจะไม่เอ็นดูเขาหากยานี่มีฤทธิ์รุนแรงเกินไปข้าก็คงจะไม่ใช้กับลูกจุนหรอกท่านแม่ทั้งลูกเล็กเด็กแดงและคนเฒ่าคนแก่ทั้งสกุลหลวงของเราต่างเคยใช้มาแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ใช่ยาป่าเถื่อนอะไรทายาเถอะท่านโหท่านแม่ท่านมีวิธีอื่นอีกไหมงั้นตามใจทายาเลยมาลูกจุนยื่นมือให้แม่หลับไปแล้วคุณชายจุนหลับแล้วคงเป็นเพราะยาออกฤทธิ์วันหน้าน่ะให้สืออินเหยียงดูแลลูกจุนแล้วกันเจ้าค่ะข้าจะดูแลลูกจุนเป็นอย่างดีเห็นอาการเขาค่อยๆดีขึ้นมาหัวใจที่แคว้งคว้างของข้าค่อยพอวางลงจะโยนมาให้แม่นะป้าเถาไม่ต้องกังวลหรอกคุณชายจุนต้องหายดีขึ้นแน่เตรียมพร้อมเย็นนี้นะ1 2 3นายหญิงเล็กชินผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่อครู่หมอหลวงหลิวก็บอกแล้วว่าคุณชายจุนไม่เป็นอะไรมากเทียบยาก็เขียนเรียบร้อยแล้วมารับนะโอ้
หูเอาเนี่ยลูกชุนดูแลลูกชุนให้ดีนะถ้าไม่อยากเล่นแล้วก็อยากกลับเรือนได้เรากลับเรือนกันเถอะเข้าไปด้วยกันสิเจ้าค่ะผู้หญิงลูกจุนวันนี้เจ้าดูสีหน้าดีขึ้นมากแล้วแต่คงต้องรบกวนผู้หญิงรออีกสักพักถ้าผู้หญิงออกไปแล้วถ้าอยากกินขนมถังเก่าลูกจุนตอนนี้อาการของลูกยังไม่หายดียังกินไม่ได้กินไปมีแต่จะปวดท้องเอาถ้าอยากกินขนมถังเก่าข้าอยากกินนานทีลูกจุนจะนึกอยากกินอะไรขึ้นมาผู้หญิงก็ยอมเขาหน่อยเถอะหากลูกจุนกินแล้วอร่อยอาการหายดีเร็วขึ้นก็ไม่แน่นะแม่เล็กเขียวดีที่สุดเลยมีอะไรกันเหรอข้าได้ยินมาตั้งแต่ด้านนอกพวกเจ้าเป็นอะไรกันแท้ฮูหยินท่านหูลูกจุนอยากกินขนมถังเก่าแต่ว่าฮูหยินไม่ยินยอมฮูหยินก็ระแวงเกินไปแล้วข้าว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทนายต้องถึงขั้นนี้ด้วยหลานจุนเพิ่งจะหายดีเริ่มรู้สึกอยากกินอะไรขึ้นมาแล้วยังไงกันคนเป็นพ่อแม่เข้มงวดกับลูกของตัวเองถึงขนาดนี้เชียวเหรอช่วงเวลานี้ผู้หญิงดูแลลูกจุนก็ลำบากมากพอแล้วคาดว่าคงเกรงลูกจุนทานอะไรไม่ถูกท้องอาการกำเริบขึ้นอีกละมั้งหากเจ้ารู้สึกลำบากก็พูดออกมาที่จวนนี้ไม่ขาดแคลนคนท่านแม่หลอนตอนนี้กระเพาะอาหารของลูกจุนยังอ่อนแอถึงแม้ขนมถังเกาจะมีรสอร่อยแต่กลับเหนียวและย่อยยากทำให้แน่นท้องและอาเจียนได้ง่ายกลายเป็นไม่อยากทานข้าวแทนหากเป็นเช่นนี้แล้วทำไมไม่พูดออกมาแต่แรกลูกจุนมานี่สิแม่ถามอะไรเจ้าหน่อยไปเถอะตอนนี้เจ้าอยากกินขนมถังเกานั่นแล้วปวดท้องหรือไม่กินขนมถังเกาแต่ออกไปเล่นด้านนอกกับแม่ข้าเลือกเองได้เหรอแม่ของเจ้าพูดถูกแล้วเจ้าเลือกเองเถอะลูกจุนเจ้าคิดว่าขนมถังเกาอร่อยเหตุใดไม่แบ่งสักชิ้นให้ท่านพ่อชิมบ้างล่ะของเล่นที่เจ้าโปรดปรานที่สุดก็เป็นท่านพ่อที่ไปสอบหามาให้เจ้านะท่านพ่อร่อยดีพ่อชอบมากท่านพ่อกินแล้วไม่ปวดท้องหรอกเหรอเอาไว้ลูกโตเท่าพ่อร่างกายก็หายดีแล้วตอนกินขนมกันเกาก็จะไม่ปวดท้องอีกบวงก้นก็ห่วงลูกชอบมากขอบคุณท่านพ่อ